ให้มันพอมีเรื่องราวได้เล่าว่าอันนี้คือเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วพบที่บ้านเก็บก็มีนะมีเยอะอยู่พอสมควรโอ้เยอะเยอะเยอะมากไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกมีโต๊ะอย่างยกตัวอย่างเก้าอี้ตัวหนึ่งเดย์แกเคยนั่งเมื่อตอนขวบกว่านี่ตอนนี้แก90กว่าก็แปลว่าเก้าอี้มันก็ต้องแตะ100ปีแหละเราก็เอามาโมดิฟายบิ้วอะไรใหม่จังหวะมีคนมาถามแกมานั่งพอดีมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยลองเล่าประวัติพวกหลีให้ฟังหน่อยวันนั้นโพสต์ไปแล้วคนเขาอยากรู้เลยว่าปู่พวกหลีก็เผอิญที่บ้านเป็นคนจีนเชื้อสายไหหลำก็เป็นแซ่ปู่แซ่ปู่แล้วกงอ่ะชื่อพวกหลีกงชื่อพวกหลีแซ่ปู่ก็เลยแกก็เลยตั้งมาอย่างเงี้ยแต่ป้ายที่ทำตอนแรกมันเป็นป้ายรุ่นแรกเลยสมัยกุจิกเป็นตลาดชั้นเดียวแล้วไม้ประตูบ้านก็เป็นไม้เสียบช่องไม่ใช่บานเตี้ยมอย่างนี้อันนี้เป็นรุ่นที่สองละแต่ก็รุ่นที่สองก็ต้องมี 7-80 ปีแหละเพราะว่าดูจากอายุเนาะเราก็ต้องโกเคยเล่าไหมโกเคยเล่าว่ามาจากกรุงเทพมาไงมาอยู่จิกได้ไงมันน่าจะยาวน่าจะเราข้อมูลไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไงเราไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่เท่าที่รู้ก็คือโกงเนี่ยมาจากเมืองจีนตั้งแต่7-8 ขวบเลยแหละ7-8 ขวบมาแล้วก็มาเกเรอยู่กรุงเทพอยู่โรงฟินอยู่อะไรตามยุคนั้นน่ะเนาะอยู่โรงฟินแบบอยู่โรงเลื่อยทําแล้วไม่รู้จักพัดจับหูไงถึงมากุจิกน่าจะสมัยก่อนคนเค้าเกิดสงครามโลกเกิดอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นสงครามแล้วกับทางรถไฟมันใช่แล้วก็เหมือนกับเค้าไล่เหมือนมีข่าวว่าจะไล่คนจีนหรือจะจับคนจีนอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อพยพหนีกันมาก็เลยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาได้ย่าคนนนท์ข้าคนท้องถิ่นที่นี่ย่านี่นามสกุลถีสุงเนินก็ต้นตระกูลใหญ่ของนนท์ข้าเหมือนกันถีสุงเนินก็มาได้ย่าอยู่นี่ก็เลยปักฐานโอ้เป็นที่ใช่เพราะเราเองเราก็รุ่นที่3แล้วรุ่นที่3อันนี้ก็เป็นปู่อันนี้ป้ายรุ่นที่2ละป้ายรุ่นที่2ก็กุจิที่คัดขนาดจะเล่าให้ฟังเด็กๆเราก็เล่นด้วยกันมาเนาะวัยใกล้ๆกันแกเป็นพี่ผมไงเป็นพี่ผมก็จะเล่นกันอยู่เมื่อก่อนอยู่บ้านหลังนี้ใช่ๆแล้วก็ทางแม่ก็อยู่ตรงนี้เนาะสนุกก็เราจะเป็นเด็กสัตว์เจ้าแหละเด็กสัตว์เจ้าเด็กเจ้าเป็นไงคะหนูรู้จักปวนก็อยู่ศาลเจ้าพ่อไงไม่ไปไหนเล่นวิ่งซ่อนหาเล่นแปลงร่างเป็นวัดเสาหลินอะไรกันเอาถ่านมาเขียนฝาผนังหลังข้างบ้านแม่ของเมียวิชัยแกมาเป็นแบบเอาฐานมาเขียนนะครับเอาฐานมาเขียนว่าเป็นไข้เศร้าหลินมีท่าแปลงร่างอะไรต่างๆเล่นอย่างนี้กันผมยังจำได้ทำถนนคนเดินเห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะว่าเราเป็นคนเดินทางเราเป็นคนท่องเที่ยวมาตั้งแต่เป็นนักเรียนไปเหนือไปใต้ไปอะไรเราเห็นแต่ละที่ที่เขามีเราก็บ้านเรามันก็ใกล้เคียงเนาะแต่มันอาจจะไม่ทั้งหมดแล้วเวลามีเพื่อนต่างจังหวัดเพื่อนที่อื่นมาหาเขาก็จะบอกเฮ้ยบ้านแกนี่มันใกล้เคียงเชียงคานว่ะแต่มันมีแค่มีไม่มากอะไรอย่างนี้เราก็ได้แค่คิดเนาะแล้วจู่ๆมันเกิดขึ้นได้มันก็ดีมองไปเชียงคานเลยเราไม่ขนาดนั้นไงแต่แบบเพื่อนที่อื่นเขามาไงเขาจะมีสองฝั่งที่มองใกล้เคียงที่ว่านายกเขาเรียกประชุมผมก็ไปนั่งฟังเพราะว่าเราก็อยากทำเหมือนกันนะเราอยากเรารู้ว่าบ้านเรามีทุกบ้านแหละบ้านนี้เด่นใช่บ้านนี้เด่นถ่ายรูปมาสักคือมันเหมือนเป็นทีมที่แบบว่าร่วมกับกิจกรรมไงซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยมีแต่เราจังหวะวันนั้นเตี่ยกับแม่เดกับแม่มานั่งพอดีก็ควรจะพรุ่งนี้เชิญให้มานั่งมาวันนี้ก็เป็นจีบแล้วบอกว่าไหวไหมเดเพราะผมเรียกเดไงไม่ได้เรียกเตี่ยให้หลับนะเดไหวไหมโคตรเหนื่อยคือแบบแกมาแกก็นั่งรถวีลแชร์มาเดินได้แต่ไม่อยากให้เดินทุกอย่างแข็งแรง90เท่าไหร่แล้ว93แล้วมั้ง93ก็โอเคนะโอเค93ความจำดีใจให้คนรุ่นใหม่คุณแม่ยังเหมือนเดิมเลยอ่ะแม่84แล้วดิ84ยังขับรถได้อยู่สวยเหมือนเดิมเลยคนรุ่นเก่าอายุยืนแข็งแรงยังดีนะโชคดีว่าแบบ
มาแล้วมานั่งพอมีคนได้คุยได้ถามเราอธิบายไม่หมดหรอกให้คนให้ต้นตำรับเขาอธิบายเราคนรุ่นหลัง